พาคุณผู้ชมค่ะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยกันนะคะไปติดตามภารกิจของคณะกรรมธิการการสาธารณาสุขวุฒิสภากันค่ะ คณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาจัดการประชุมครั้งที่22ประจำปี2 5 6 3เพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์รวมทั้งการให้บริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพที่ดีภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรหนาหรือว่าโรคโควิด -19 ปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขโดยที่ประชุมคณะกรรมาการได้เชิญตัวแทนจากโรงพยาบาลเอกชนมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาการ ผลสรุปคือโรงพยาบาลเอกชนมีความพร้อมในการตรวจโรคโควิด1 i d ซึ่งมีจำนวนตรวจสะสม328,079รายและมีความพร้อมในการเป็นสถานกักตัวทางเลือกโดยขณะนี้ได้ทำงานร่วมกับระหว่างโรงพยาบาลและโรงแรมที่ร่วมโครงการค่ะและได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณาสุขจำนวน4838ห้องและขณะนี้มีผู้ให้บริการเต็มทุกห้องค่ะใช่แล้วนะครับ สำหรับทิศทางสาธารณสุขของประเทศไทยภายหลังสถานการณ์โควิด1 9นั้นโรคที่เกี่ยวกับ s i m เ l e d i s e a s นะครับเช่นการติดเชื้อไข้หวัดไข้ไอเจ็บคอท้องเสียจะมีแนวนนโน้มลดลงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่และประชาชนจะมีความสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพและการป้องกันมากขึ้น ส่วนทิศทางของโรงพยาบาลคงต้องปรับเปลี่ยนนะครับความสนใจในเรื่องของการดูแลป้องกันโรคเช่นในเด็กโดยการดูแลการพัฒนาการของเด็กสำหรับในผู้ใหญ่นะครับเป็นการดูแลในเรื่องของโรคเรื้อรังและโรคผู้สูงอายุครับค่ะนี่นะครับก็เป็นการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการสาธารณสุขของไทยของเรานะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 และหลังจากนี้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ